บริษัทวินิจฉัยจำกัดมหาชนตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเคมีผลิตผงพลาสติก PVC โซดาไฟโดยมีนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานอย่างชัดเจนให้แก่พนักงานให้การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานประสบความสำเร็จและยั่งยืนเช่น TPM Lean Six Sigma PL 3มีการติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดการใช้พลังงานครบทุกหน่วยงานหลักและทุกอุปกรณ์ที่มีวินัยสำคัญเพื่อตรวจสอบค่าดัชนีการใช้พลังงานส่งผลให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้มากกว่า 202.4 ล้านบาท